การควบคุมการทำงานของพัดลมในกรณีที่เราใช้การควบคุมโดยการปิดเปิดเวลาผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้เราใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะใช้ระบบ minimum ventilation ซึ่งเราจะใช้ระบบนี้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของอากาศต่ำกว่า18องศาเซลเซียสนะครับสมมุติว่านะครับในตัวอย่างสมมุติว่าเราเลี้ยงไก่กระทงอยู่ที่ 30,000 ตัวนะครับโรงเรือนหลังนี้เราเลี้ยงไก่กระทงอยู่ที่ 30,000 ตัวนะครับที่อายุ21วันนะครับเราจะต้องปรับตั้งเวลาปิดเปิดพัดลมอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าจะต้องมีการปรับตั้งอย่างไรนะครับทีนี้ผมโน้ตไว้ตรงนี้ว่าอัตราการระบายอากาศต่ำสุดของไก่ที่อายุ20วันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 0.594 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าตัวนี้เอามาจากไหนก็เอามาจากตารางเอามาจากตารางอันนี้ผมเอามาจากของ Arbor Acre นะครับก็คือ Ventilation Rate เป็นค่า Minimum Ventilation ก็จะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหรือว่าถ้าเป็นในวงเล็บก็คือลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีนะครับก็เอามาคำนวณ นะครับอัตราการระบายอากาศต่ำสุดที่เราต้องใช้จะอยู่ที่ 0.594 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงสำหรับขั้นตอนในการคำนวณก็คือขั้นตอนที่1ก็คือคำนวณค่าปริมาณอากาศที่เราจะต้องระบายอากาศต่ำสุดนะครับดูข้อมูลจากตารางเมื่อกี้นะครับแล้วก็สูตรในการคำนวณนะครับปริมาณอากาศที่เราจะต้องการระบายอากาศต่ำสุดจะมีค่าเท่ากับอัตราการระบายอากาศต่ำสุดต่อตัวนะครับคูณด้วยจำนวนตัวทั้งหมดที่เลี้ยงภายในโรงเรือนก็คือมีค่าเท่ากับ 0.594 คูณด้วย 30,000 ตัวจะมีค่าเท่ากับ 17,820 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงสำหรับโรงเรือนหลังนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนที่2เป็นการคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์การทำงานของพัดลมที่ใช้ในการปิดเปิดถ้าเราใช้พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง120เซนติเมตรนะครับหรือ48นิ้วนะครับตัวอย่างนี้นะครับกำลังของพัดลมจะอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับหรือประมาณ 36,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าเปอร์เซ็นต์การทำงานของพัดลมหรือว่าค่าเปอร์เซ็นต์ของเวลาในการทำงานของพัดลมมีสูตรในการคำนวณนะครับมีสูตรในการคำนวณก็คือความต้องการการระบายอากาศทั้งหมดหารด้วยกำลังของพัดลมนะครับเหมือนที่เราคำนวณไว้เมื่อกี้นะครับค่าความต้องการการระบายอากาศทั้งหมดของโรงเรือนหลังนี้จะอยู่ที่ 17,820 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับหารด้วยกำลังของพัดลมหารด้วยกำลังของพัดลมก็คือ 36,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงอันนี้พัดลม1ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเรากำหนดไว้ว่าเราจะต้องใช้พัดลม3ตัวในการทำงานเราก็คูณ3เข้าไปถ้าเกิดเราจะใช้พัดลมทำงาน2ตัวเราก็คูณ2ถ้าเราจะใช้พัดลม4ตัวเราก็คูณ4แต่ในตัวอย่างเนี้ยผมเลือกมาแค่ใช้3ตัวนะครับ3เครื่องของพัดลมนะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าใช้พัดลมมากเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ความเร็วลมเนี่ยเร็วเกินไปนะครับแล้วก็การทำงานของพัดลมนี่จะน้อยลงนะครับทีนี้ค่าที่ได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 17,820 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหารด้วย 100,000 นะครับก็คือ36,000เนี่ยนะคูณด้วย3เนี่ยนะครับก็จะเป็น 100,000 กับอีก 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นค่าที่ได้ก็จะอยู่ที่ 0.165 นะครับหรืออยู่ที่ 16.5% ของเวลานะครับค่าที่ได้เอาไปทำอะไรต่อตามมาเรื่อยๆนะครับ 1.65 นะครับหรือว่า 16.5% ดังนั้นนะครับพัดลม3เครื่องเนี่ยนะครับจะต้องใช้เวลาในการทำงาน 16.5% ของเวลานะครับสมมุติว่านะครับเรากำหนดให้ใช้เวลา5นาทีในการเปิดพัดลม1ครั้งนะครับเราจะใช้เวลา5นาทีในการเปิดพัดลม1ครั้งอันนี้เราเป็นคนกำหนดนะครับในตัวอย่างนี้นะครับสมมุติว่ากำหนดให้พัดลมทำงานเป็นเวลา5นาทีต่อการเปิด1ครั้งทำงาน5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับพัดลมจะทำงานเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือ5นาทีหรือ300วินาทีคูณด้วย 16.5 ก็คือ 16.5% นะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็คือ 0.825 นาทีนะครับหรือก็อยู่ที่ประมาณ 49.5 วินาทีเพราะฉะนั้นนะครับในทุกๆ5นาทีนะครับพัดลมจะทำงานอยู่ที่ 49.5 วินาทีนะครับอันนี้คือค่าที่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น5นาทีพัดลมจะทำงาน 49.5 วินาทีแล้วหยุดแล้วถัดไปอีก5นาทีพัดลมจะทำงานอีก 49.5 วินาทีมันก็จะเป็นอินเทอร์วัลของมันอย่างนี้เ
ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีนี้การปรับตั้งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะใช้ timer switch ในการปรับตั้งนะครับทีนี้ 49.5 วินาทีเนี่ยนะครับ timer switch บางตัวมันไม่สามารถที่จะละเอียดขนาดนี้ถ้ามันไม่สามารถที่จะละเอียดขนาดนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราอาจจะใช้50วินาทีก็ได้นะครับคือเกินไปไม่เป็นไร50วินาทีก็ได้หรือถ้าเกิดว่า50วินาทีไม่ได้เราปรับตั้งไว้ที่1นาทีก็ได้อัตราการระบายอากาศมันจะสูงกว่ามินิมัมเวนติเลชันนิดนึงก็ไม่เป็นไรมันก็ยังดีกว่าต่ำกว่าค่ามินิมัมเวนติเลชันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือการปรับตั้งนะครับเพราะฉะนั้นการระบายอากาศแบบมินิมัมเวนติเลชันเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่อุณหภูมิต่ำกว่า18 องศาเซลเซียสนะครับ